ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวตากแผ่นดินครับที่บ้านป่ากล้วยดอยตุงครับผมวิวตอนเช้านะครับตอนนี้กำลัง6 โมงครึ่งเราอยู่กันที่จุดชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ที่เขาบอกว่าไม่ควรเกิน25 คนเป็นสะพานไม้ไผ่ขัดแตะนะครับตลอดเส้นทางมีราวจับทั้งสองข้างเพื่อความมั่นคงเหตุที่ว่าชื่อป่ากล้วยอาจจะเป็นเพราะตรงนี้เนี่ยที่มีหลงกล้วยตรงนี้นั่นนี่ก็คือจุดชมวิวเป็นที่เช็คอินที่นี่ป่ากล้วยดอยตุงเวลาตอนนี้ก็เห็นขุนเขาข้างหน้านะครับกับอุณหภูมิที่11 องศาก็ระดับหนึ่งพอสมควรพอจะเห็นวิวภูเขาด้านหน้ามีเมฆหมอกเมฆหมอกปกคลุมอยู่บ้างข้างล่างก็จะเป็นหาลงไปนะครับมีป่ากล้วยจริงๆป่ากล้วยเยอะจริงถึงได้มีชื่อว่าผาป่ากล้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นกระท่อมให้นักท่องเที่ยวมาพักมากางเต็นท์นะครับจากการสอบถามทางฝั่งร้านค้าทางนู้นน่ะเขาบอกว่าอย่างที่กระท่อมเนี่ยมีอยู่2 กระท่อมเขาบอกว่า200ผมก็ไม่แน่ใจว่า200เนี่ยคือหลังเล็กหรือหลังใหญ่เพราะมี2 หลังมันมีอยู่2 หลังอยู่2 หลังแล้วทางฝั่งนั้นก็เป็นที่เป็นแค่ไว้สำหรับกางเต็นท์นะครับประมาณ5แค่ครับเขาบอกว่าแค่กางเต็นท์เนี่ยกางได้ในราคา50 บาทส่วนในกระท่อมเล็กกระท่อมน้อย2 อันเนี่ยกระท่อมเล็กกระท่อมใหญ่2 อันเนี่ยแล้วบอก200ผมก็นะอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าอันไหน200แต่กระท่อมใหญ่นี้น่าจะอยู่ได้หลายคนกระท่อมเล็กก็อาจจะเป็นมากัน2 คนอันนี้เป็นของผมเขาบอกว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผมก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มานะผมก็เลยมากางเต็นท์ดูก่อนคืนนึงก็ผ่านไปด้วยดีอากาศเย็นสดชื่นกำลังดีมีชิงช้าตรงนี้ด้วยส่วนอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรพอเก็บขึ้นไปข้างบนเหมือนจะเป็นชิงช้าไวโลชิงช้าแบบทางเหนือก็นี่ก็ที่เหนือเนาะตรงเนี้ยจะมีเป็นที่แค่กางเต็นท์ประมาณ10ทางฝั่งซ้ายนี่ประมาณ10 เต็นท์ทางฝั่งกระท่อมเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่5 เต็นท์แล้วก็เป็นกระท่อม2 หลังอันนี้ก็มีห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมเขาก็จะมีตู้ให้รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะแต่ผมก็จะใส่ให้เขาก่อนกลับ
นี่ผมมาดูตอนเช้าแสงไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าก็จะมีห้องน้ำหลายห้องอยู่เป็นห้องอันนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องแรกก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห้องก็สะอาดในระดับหนึ่งพอสมควรกันที่เป็นห้องอาบน้ำแล้วทางนู้นก็เป็นห้องน้ำปิดไฟก่อนเมื่อวานมาถึงตอนเย็นค่อนข้างจะหิวก็เลยไม่ได้ทำอาหารกินกันเองไปสั่งร้านอาหารตรงนู้นตรงที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บค่ากางเต็นท์แต่ยังไม่เห็นอะไรตรงนั้นมีอาหารไกลๆตรงนู้นนู่นมีร้านอาหารเราก็ไปสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มกินได้มีหมูจุ่มมีอะไรร้อนๆอุ่นๆเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นทางลงมานะครับทางข้างหน้าขึ้นไปเนี่ย ขึ้นไปดอยตุงไปไหว้พระธาตุดอยตุงผมขึ้นไปไหว้มาแล้วเมื่อวานนี้เป็นพระประจำนักตัดของผมขึ้นไปดอยตุงแล้วทางลงทางซ้ายมือเนี่ยก็ลงอุทยานใครจะยกเล่นเนาะห้ามยกเล่นนี่ก็เป็นซุ้มทางเข้าบอกว่ายินดีต้อนรับแต่เหม็นใครต้อนรับเลยก็ไม่รู้จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าบริการที่พักของผมหรือเปล่าไม่รู้นะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากป่วยปนักข่าตรงนี้ก็บริเวณนี้จะเป็นหมู่บ้านนะข้างบนดอยบนเนินบนเนี้ยเป็นหมู่บ้านไปตลอดเลยเส้นทางตรงนี้สวยมากเลยเป็นโค้งเกือกม้าตัวอยู่เป็นกายภูมิที่สวยครับสำหรับกาแฟที่ผมน่าจะพร้อมแล้วแหละต้องชิมกาแฟกันหน่อยกับบรรยากาศภาพที่กำลังขึ้นพอดีเลยสดชื่นจริงกาแฟขมๆกาแฟดิบกับบรรยากาศยามเช้าอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ให้ดู